วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel กับเกม Diablo 4วันนี้จะพามาชมดันเจี้ยนใหม่ A Battle of Seer อันนี้เป็นดันเจี้ยนเทียร์1นะความยากก็เท่ากับNightmare Dungeon เทียร์101แล้วในดันเจี้ยนนี้เรามีเวลา10นาทีที่จะกำจัดศัตรูเพื่อเติมแถบทางขวาให้เต็มและเมื่อเต็มแถบบอสก็จะออกมาให้เราสู้ครับแล้วก็จะจบดันเจี้ยนเลยฟังดูเหมือนจะง่ายนะแต่บอกเลยครับว่าผมตายไปหลายรอบมากความโหดนี่สุดๆไปเลยครับดันเจี้ยนอันนี้เราสามารถเดินหน้าไปได้เรื่อยๆเส้นทางมันก็จะสร้างใหม่ไปเรื่อยๆตลอดเช่นกันไม่ต้องกลัวว่าจะหลงทางนะเวลาใกล้เต็มแล้วบอสจะออกมาแล้วนะบอสออกมาแล้วครับเจอ3รุ่ม1เลยงานนี้จะรอดไหมเนี่ย I'm not ready yet ตอนนี้ก็ชนะบอสแล้วนะครับได้ยูนิคลิฟอันใหม่มาแล้ว Tears of Blood แต่ต้องเก็บค่าประสบการณ์อีกเยอะเลยก็จะอัพเลเวลได้อ้อเกือบลืมบอกบอสในดันเจียน A Battle of Seer จะเป็นอีลิทผมมาพร้อมกันหลายๆตัวนะเพราะฉะนั้นจัดบิลสำหรับคราวคอนโทรลศัตรูได้เลยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ